ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับก็คลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดบ้านๆของผมนะครับก็อินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกริดของ Power MR รุ่น 6.2 กิโลวัตต์48โวลต์นะครับก็ที่เพิ่มเติมเข้ามานะเพิ่งเอาขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับจะเป็นด้านหลังรุ่นเนาะทั้งหมด7แผงซึ่งเดิมนั้นของเดิมที่ทำคลิปไปก่อนหน้านั้นจะมีอยู่แค่3แผงนะครับก็ซื้อมาเพิ่มรวมทั้งหมดเป็น7แผงด้านหลังนะฮะด้านหลังรุ่นนะครับแผงทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ยี่ห้อนะฮะเพราะว่าไอ้ยี่ห้อเดิมเนี่ยผมก็จริงๆอยากจะได้ยี่ห้อเดียวกันหมดเนาะทีนี้ผมสั่งมาจาก Lazada ทางร้านเนี่ยเขาก็ไอ้ยี่ห้อเดิมมันไม่มีนะครับก็เลยต้องเอาอีกยี่ห้อนึงมาแต่ว่าสเปคเนี่ยใกล้เคียงกันก็จะมีแผง560วัตต์ไม่ใช่560วัตต์อยู่3แผงนะครับแล้วก็550วัตต์อยู่2แผงแล้วก็555วัตต์อยู่2แผงนะครับจับมาอนุกรมกันซึ่งแผงทั้งหมดเนี่ยจะมีแรงดันวนลอยอยู่ที่ราวๆ50โวลต์เท่ากันทั้งหมดแล้วก็แรงดันVMP เนี่ยหรือว่าโวลต์เมื่อมีโหลดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ42โวลต์แล้วก็กระแสก็อยู่ใกล้เคียงกันราวๆ13แอมป์คือสเปคใกล้เคียงกันหมดนะครับอนุกรมใช้งานกันก็ประสิทธิภาพก็น่าจะได้อย่างเต็มที่เนาะนะอันนู้นนะที่มีเพิ่มเข้ามาส่วนของเก่าอันนี้ก็ยัง2แผงนี้เป็นแผงโมโน350วัตต์ซึ่งอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะฮะสองแผงนี้ตอนนั้นเมื่อราวๆสัก5ปีที่แล้ว5หรือ6ปีที่แล้วนะครับซื้อมาเล่นใหม่ๆเลยก็ตกแผงหนึ่ง 4,200 บาทเนาะแผงโมโน350วัตต์นะครับอันนี้เป็นแผงซันเทคมือ2 280วัตต์2แผงอมอฟัสก็ยังอยู่นะ6แผงทางนู้นแล้วก็มีเลยอมอฟัสไปจะมีโมโนฮับเซลล์340วัตต์อีก2แผงใช้กับออฟกริดอินเวอร์เตอร์ออฟกริดระบบ12โวลต์นะวันนี้นะฮะตั้งแต่เอาแผงขึ้นมาเมื่อน่าจะ2หรือ3วันเอาแผง550วัตต์510วัตต์ขึ้นทั้งหมด7แผงเนี่ยท้องฟ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับไม่มีแดดครึ้มฟ้าครึ้มฝนทุกวันนะฮะแต่ทีนี้การใช้งานเพียงพอหรือเปล่าท้องฟ้าสภาพท้องฟ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงไปดูที่ระบบกันนะว่าใช้งานเป็นยังไงมันพอไหมนะฮะ7แผงกับวันที่ไม่มีแดดครับก็มาดูที่ระบบกันอินเวอร์เตอร์ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกริดพาวเอ็มอาร์รุ่น 6.2 กิโลวัตต์นะครับก็ชุดนี้เคยลงคลิปไปแล้วเพื่อนๆบางท่านอาจจะเคยได้ดูแล้วเนาะนะครับทีนี้เรามาดูกำลังวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ณตอนนี้นะครับท้องฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดเนาะแผงโซล่าเซลล์5แผงไม่ใช่5แผงขออภัย7แผงนะครับอนุกรมกันก็จะมีแรงดันวนลอยอยู่ที่ราวๆ340ถึง350โวลต์นะแรงดันทำงานอยู่ที่ตอนนี้นะอยู่ที่260 270โวลต์นะครับกำลังวัตต์นะตอนนี้ได้อยู่ที่1,600วัตต์นะครับราวๆ 1,600 วัตต์ไม่มีการชาร์จลงแบตเนาะมีการชาร์จลงแบตนิดหน่อยนะครับผมตั้งชาร์จแบตไว้ที่10แอมป์นะแบตผมมีน้อยนะฮะก็เลยตั้งไว้แค่10แอมป์นะครับตอนนี้มีการชาร์จลงแบตบ้างเล็กน้อยนะฮะประมาณ2แอมป์เนาะขึ้นอยู่สภาวะแสงด้วยคือตอนนี้มันไม่มีแดดนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถ่ายคลิปบนหลังคา
ให้ดูท้องฟ้ามืดครึ้มนะฮะไม่มีแดดกำลังวัดเริ่มมามีแสงสว่างด้วยหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับกำลังวัดที่ผมใช้งานตอนนี้นะครับอยู่ที่ราวๆ 1,500 วัตต์คือตอนนี้ผมตัดระบบใช้ทั้งบ้านเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมมีแผง500วัตต์550วัตต์เนี่ยอยู่3แผงเนี่ยผมจะใช้แค่ทางด้านฝั่งบ้านที่ผมอยู่นะฮะจะมี ATS ตัวเดียวนะครับก็คือ ATS ตัวนี้จะสลับไฟระหว่างไฟจากอินเวอร์เตอร์กับไฟฟ้าเนาะก็จะใช้อยู่เฉพาะทางด้านฝั่งนี้ฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยด้านนี้นะครับอันนี้คือฝั่งบ้านที่ผมอยู่ซึ่งบ้านมันจะมีด้านฝั่งนู้นตอนนี้ผมเพิ่ม ATS เข้ามาอีกตัวนึงเพื่อที่จะตัดเอาไฟอินเวอร์เตอร์ไปใช้ทั้งบ้านเลยตอนนี้อินเวอร์เตอร์จ่ายทั้งบ้านนะครับก็คือไฟจากโซลาร์เซลล์ทั้งบ้านเลยณตอนนี้ใช้ไฟรวมอยู่ที่ราวๆ 1,500 วัตต์ต่อเนื่องนะครับอันนี้จะต่อเนื่องยาวๆเลยนะอันนี้ผมตัดระบบใช้ทั้งบ้านมา3วันตั้งแต่ขึ้นแผงโซลาร์เซลล์เนาะตั้งแต่เอาแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นเป็น7แผงเนี่ยผมก็ตัดระบบเอาไฟอินเวอร์เตอร์ไปจ่ายทางบ้านเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะอินเวอร์เตอร์ก็ยังไม่มีปัญหาใดๆก็จะมีโหลดพีคอยู่ที่ราวๆ 2,000 เกือบ 3,000 วัตต์ช่วงตอนเย็นนะครับก็จะมีการหุงข้าวหม้อหุงข้าวลูกใหญ่กินประมาณ 1,000 วัตต์เนาะแล้วก็มีไมโครเวฟนะครับที่ใช้ตอนเย็นๆก็จะพีคสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 วัตต์นะครับเพราะอันเนี้ยประมาณ 2,000 ประมาณ 1,500 หม้อหุงข้าวอีกรุ่นก็ประมาณ 2,500 ไมโครเวฟด้วยก็ประมาณ 3,000 วัตต์นะครับถ้ามีปั๊มน้ำอัตโนมัติเปิดน้ำด้วยก็ประมาณ 3,000 กว่านะฮะแต่ว่าพีคโหลดพีคอะพีคโหลดเนี่ยมันเป็นแค่บางช่วงนะครับแต่โหลดต่อเนื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 วัตต์ประมาณเนี้ยทั้งวันนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับจะตัดเข้าระบบแบตเตอรี่ตอน8โมงเช้านะตอน8โมงเช้าซึ่งแบตเตอรี่ผมมีอยู่ก้อนนี้มันเก็บไฟได้อยู่ที่ประมาณ50แอมป์สเปคแบตมัน80แอมป์แต่ว่าแบตมันบวมมันอายุการใช้งานมันค่อนข้างนานแล้วเนาะมันเหลือเก็บไฟได้อยู่ที่ประมาณ50แอมป์แล้วก็มีอีกก้อนนึงใช้ขนานกันอยู่นะเป็นแบตก้อนนี้32650 20แอมป์นะครับก็มันอายุประมาณอันนี้เกือบ4ปีหรือ4ปีแล้วจำไม่ได้มันเหลือเก็บไฟได้อยู่ประมาณ10แอมป์นะฮะ10แอมป์นิดๆประมาณ10แอมป์ตี10แอมป์ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งรวมกันเนี่ยก็จะมีแบตให้ใช้อยู่ที่ประมาณ60แอมป์ฮาวนะอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งแบตน้อยถ้าแบตถูกชาร์จจนเต็มนะถ้าวันไหนแดดดีแบตถูกชาร์จจนเต็มเนี่ยมันก็จะใช้ไฟได้ถึงประมาณ1ทุ่มนะครับแล้วก็แบตหมดพอแบตหมดปุ๊บระบบก็อินเวอร์เตอร์ก็จะสลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าเนาะซึ่งตัวชุดทางฝั่งบ้านอีกฝั่งนึงอะนะครับอันนี้ผมเดินสายไปเป็นสาย VCT นะออกจากตู้คอนซูเมอร์ตัวนี้นะครับซึ่งไฟจากอินเวอร์เตอร์ก็จะมาเข้าที่ตู้คอนซูเมอร์ตัวนี้แล้วก็อันนี้เดินออกไปเป็นสาย VCT ขนาด 2x2.5 นะครับเดินไปตามนี้แล้วก็มาลงมาที่ปลั๊กนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทดลองก่อนนะฮะก็เพิ่งตัดระบบนะฮะทดลองซึ่งตอนนี้มันเป็นปลั๊กเสียบอยู่นะครับที่ไปเข้า ATS เนาะเนี่ยเป็นปลั๊กซึ่งไฟตัวนี้ปลั๊กนี้เป็นของอินเวอร์เตอร์นะแล้วก็เอามาเข้า ATS ตัวนี้นะครับซึ่ง ATS ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สลับระหว่างไฟจากอินเวอร์เตอร์กับไฟฟ้าซึ่งผมจะออกแบบ ATS ไว้ใช้ทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยแบตเตอรี่ผมใช้ได้ไม่ตลอดทั้งคืนก็คือใช้ได้ถึงประมาณแค่1ทุ่มก็หมดแล้วนะครับซึ่งผมว่าจะตั้งเวลาให้ ATS สลับไปใช้ไฟฟ้าสักประมาณ6โมงนะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะหลังจาก6โมงให้สลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็8โมงเช้า
ให้สลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับใช้ทัมเมอร์ตัวนี้ตั้งเวลานะแต่ตอนเนี้ยผมกดแมนนวลเอาให้ ATS เนี่ยสลับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับในตอนกลางวันซึ่งถ้าเราอยากใช้ไฟฟ้าอยากให้สลับไปใช้ไฟฟ้าเราก็กดตอนนี้ ATS สลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าเรียบร้อยโดยมีไฟดวงสีแดงของทัมเมอร์ติดซึ่งผมออกแบบเอาไว้ในกรณีที่ถ้าไฟฟ้าดับนะครับ ATS จะสลับไปใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ในกรณีที่เราใช้ไฟฟ้าอยู่นะถ้าไฟฟ้าดับ ATS จะสลับไปใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ดังนั้นถ้าไฟดับเนี่ยไฟในบ้านผมก็จะไม่ดับนะครับเพราะว่ามันจะสลับไปใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์สมมุติว่าอยู่ๆไฟฟ้าดับนะครับปุ๊บหน้าคอนแทคของรีเลย์ก็จะเด้งไปใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้เป็นการออกแบบไว้เนาะก็ใช้ดีนะซูเปอร์รีเลย์ตัวนี้ใช้ค่อนข้างดีการสลับไวไม่อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีตัดไม่มีกระตุกเลยเนี่ยกดเล่นได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวว่าไฟมันจะชนกันด้วยนะเนี่ยฮะสลับไปผมลองแล้วนะกดเล่นเป็น 10-20 รอบลองดูว่ามันจะมีปัญหาไฟชนกันไม่มีกระตุกมีอะไรไหมไม่มีปัญหานะก็ตอนเนี้ยไฟฟ้านะครับอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์นะครับสลับไม่มีปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่กระตุกอันนี้เป็นของบ้านฝั่งด้านนู้นทั้งหลังนะครับก็ใช้เฉพาะกลางวันเนาะกลางคืนสลับไปใช้ไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าอนาคตผมซื้อแบตมาเพิ่มนะแบตเตอรี่เพียงพอก็จะใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ทั้งคืนถ้ามันพอนะถ้ามันพอได้ทั้งคืนก็จะใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าแบตมันหมดตัวอินเวอร์เตอร์มันเป็นไฮบริดอยู่แล้วนะมันก็จะสลับไปใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมออกแบบ ATS ไว้ในกรณีที่อย่างว่านะเขาไม่ให้ไกไฟฟ้าก็ไม่ให้ต่อไฟฟ้าเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเขาอนุญาตให้ใช้ ATS ได้แต่เขาไม่อนุญาตให้ต่อไฟฟ้าเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์ในอนาคตข้างหน้าถ้ามีปัญหาผมก็จะตัดเอาไฟฟ้าออกนะครับคือตอนนี้ยังอินพุตกับอินเวอร์เตอร์ยังมีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าถ้ามีปัญหาผมก็จะตัดออกก็จะมาใช้ ATS แทนเพราะว่า ATS ได้ออกแบบไปแล้วเนาะทั้งสองฝั่งทั้งบ้านสองฝั่งที่ผมอยู่ฝั่งที่ผมอยู่กับฝั่งบ้านหลังใหญ่นะครับถึงแม้ว่าผมจะเอาไฟฟ้าออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับระบบก็ยังทำงานได้ปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมาดูกำลังวัตต์ของแผงตอนนี้กันหน่อยนึงฟ้าเปิดนะครับตอนนี้ฟ้าเปิดแดดออกนะเดี๋ยวลองดูหน่อยนึงว่ากำลังวัตต์ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 1,700 เองเนาะชาร์จแบตอยู่9แอมป์ผมตั้งไว้10แอมป์นะอ๋อโหลดมันตู้เย็นน่าจะตัดตู้แช่น่าจะตัดนะครับโหลดมันอยู่ประมาณ1,000วัตต์เดี๋ยวเอาแบบนี้ผมจะตั้งกระแสชาร์จเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันดึงกำลังจากแผงเต็มที่เลยอันนี้ผมตั้งไว้10แอมป์ผมจะขึ้นไปเป็น30เลยจะลองดูว่าแผงมันจะได้กำลังวัตต์เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้แดดออกนะดึงกระแสขึ้นไปเรื่อยๆ2,000 แล้วครับตอนนี้ 2,400 วัตต์ 2,600 วัตต์ 2,700 วัตต์ประมาณอยู่ประมาณ 2,600 2,500 2,600 เนาะอันนี้ชาร์จลงแบตที่ประมาณเกือบ30แอมป์แล้วนะครับ30แอมป์แล้วประมาณ 2,800 วัตต์ณตอนนี้นะครับพอดีมันมีแดดออกมาหน่อยนึงแดดเริ่มหายเป็นบางทีเนาะอันนี้เมฆมันเยอะแดดออกบ้างหายบ้างนะครับเริ่มขึ้นอีกแล้วอ
2,800 วัตต์นะฮะชาร์จแบตลงแบตอยู่ประมาณ28-29แอมป์กดไปแล้วมันก็ไม่ค่อยนิ่งแล้วแต่สภาวะแดดเมฆมันเยอะเนาะนะครับก็โอเคนะกำลังวัดจากแผงเนี่ยผมว่าน่าจะมีถ้าแดดดีเลยเนี่ยน่าจะมีแตะ 3,000 นะครับน่าจะมีแตะ 3,000 วัตต์นะครับตอนนี้หายแล้วเหลือ6แอมป์เองแล้วแต่จังหวะมั้งถ้าแดดนิ่งๆเนี่ยมันน่าจะต่อเนื่องอันนี้แดดมันบางทีแดดมันหายเนาะแล้วก็วัดมันก็มีขึ้นมีลงนะฮะแต่กระแสแผงอันนี้12แอมป์แต่แรงดันมันตกนะครับตอนนี้ขึ้นมา 2,400-2,500 ก็โอเคนะถือว่าโอเคเลยแผงนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานได้ดีเลยนะจ่ายกำลังได้ดีนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ราคาถูกไฮบริดอินเวอร์เตอร์ราคาถูกตัวนี้เนาะอันนี้เรื่องความคงทนเนี่ยผมใช้งานมาก็4เดือนกว่าแล้วจะเข้าเดือนที่5แล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาใดๆแล้วตอนนี้ผมตัดระบบใช้ทั้งบ้านด้วยก็เดี๋ยวลองดูกันยาวๆว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมบ้านผมไม่จำกัดโหลดนะโหลดตู้แช่เครื่องดื่ม2ตู้นะครับมีแอร์แต่แอร์ตอนกลางคืนโดยส่วนใหญ่ใช้กลางคืนซึ่งณตอนนี้กลางคืนมันแบตมันไม่พอเนาะก็ยังแอร์ยังรันจากไฟฟ้าอยู่แต่ตอนกลางวันเนี่ยโหลดมันหนักกว่ากลางคืนแน่นอนนะมีปั๊มน้ำมีบางทีก็ไมโครเวฟบ้างในกลางวันอุ่นของอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่เนาะก็ลองดูไว้เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันใหม่นะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ